ข้อนี้บอกว่าเมื่อ10 ปี 10 ปีที่ผ่านมาบิดาอายุ4เท่าของบุตรเราเห็นไอ้คำว่า10ปีอนาคต10ปีอดีตอะไรเงี้ยโจทย์ประเภทเนี้ยเราเคยคุยกันไปแล้วจำได้เปล่าที่จะต้องเขียนช่องใช่ป่ะใช่ไหมอดีตปัจจุบันอนาคตโอเคนะอ่ะเขียนช่องอย่างนี้รอไว้ก่อนแล้วค่อยอ่านโจทย์ต่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบิดามีอายุเป็น4เท่าของบุตรถ้าใน6ปีข้างหน้าบิดาอายุเป็น2เท่าของบุตรจงหาอายุบิดาเท่าไหร่เราให้บิดาอายุเป็นอะไรดีฮะ x แล้วบุตรอายุเป็นอะไรดี y แต่ว่าไอ้ x y เนี่ยขอให้เป็นปัจจุบันโอเคไหมนะเพราะนั้นใส่แล้วนะบิดาบุตร x แล้วก็ y เดี๋ยวเราจะพยายามกำจัด y เพื่อที่ให้ได้ x ถ้ามันง่ายแต่ถ้ามันไม่ง่ายเดี๋ยวเรากำจัด x ก็ได้แล้วเราค่อยแทนค่าหาค่า x ขึ้นมาโอเคป่ะนะฮะเราอ่านก่อนนะเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบิดาอายุ4เท่า10ปีก็แปลว่าตรงนี้ห่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ10ถูกไหมห่างกันอยู่10บิดาอายุ4เท่าของบุตรโอเคก็แปลว่าบิดาก็ต้องลบ10ถูกป่ะ x ลบ10ทำนองเดียวกันบุตรก็ต้องเป็น y ลบ10ด้วยใช่ไม่ใช่ช่วยแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์หน่อยว่าบิดาอายุเป็น4เท่าของบุตรนี่คืออะไรบิดาก็คือ x ลบ10มีค่าเท่ากับ4เท่าของบุตรก็คือ y ลบ10จบไหมนี่คือสมการที่1ทันไหมฮะทันนะอ่านประโยคต่อไปเขาบอกว่าถ้าในอีก6ปีข้างหน้าแปลว่าตรงนี้เขียนว่าเป็นเลข6โอเคไหมครับดังนั้น x ก็ต้องบวกเท่าไหร่ฮะy ก็ต้องบวกโอเคไหมครับอ๋อข้างล่างเขียนผิดต้องเป็น y ก็ต้องบวก6ด้วยนะแล้วช่วยอ่านประโยคหลังหน่อยบิดาอายุเป็น2เท่าของบุตรเหมือนกันเลยเพราะนั้นสมการที่2ของเราคือบิดาคือ x บวก6จะต้องเท่ากับ2เท่าของอะไรฮะบุตรเป็นสมการที่2จบแล้วโอเคไหมทีนี้เราก็แก้สมการมาช่วยกันแก้สมการนี้ทำไงดีจัดรูปก่อนจัดรูปก่อนไหมจัดรูปก่อนทำ1ทำ2ให้มันดูง่ายๆกว่านี้หน่อยเนาะแค่แจกแจงได้ไหมอ่ะหรือว่าอยากจัดแบบไหนอ่ะค่อยๆทำก็ได้ไหม x ลบ10ก็เลยมีค่าเท่ากับ4 y ลบ40เข้าป่ะก็คือย้ายแบบว่าย้าย x กับ y ไปฝั่งโอเคย้าย x กับ y ไปอยู่ข้างซ้ายเลยนะเราก็จะได้ x ลบ4 y มีค่าเท่ากับลบ30เป็นสมการที่3โอเคไหมทำนองเดียวกันสมการ2แล้วก็จัดรูปได้เหมือนกันเนาะx ลบ6เท่ากับ 2y ลบบวก12เพราะนั้นสมการ2แล้วก็จะได้ x ลบ 2y มีค่าเท่ากับ6ใช่ป่ะโอเคไหม3กับ4ละเอาล่ะเราต้องการบิดาหรือเราต้องการบุตรเราต้องการบิดานะ
พราะนั้นหาทางกำจัดบุตรทิ้งฮะถ้ามันทำได้ง่ายๆอ่ะทำยังไงดีกำจัดบุตรทิ้งก็คือจริงกำจัดวิญญาณทิ้งไปก่อนมากกว่าเพราะคือมันต้องมันอยู่ถ้ามันอยู่ใช่แต่มันต้องคิดสองรอบไงกำจัดบุตรดีกว่าเชื่อพี่ หรือแล้วแต่เอาจะเอาแบบไหนจะแบบไหนจะกำจัด x หรือกำจัด y กำจัด y นะกำจัด y ทำยังไงฮะเอา2คูณข้างล่างใช่ไหมเราก็จะได้ 2x ลบ 4y มีค่าเท่ากับ12นะครับเป็นสมการที่5เอาล่ะต่อไปทำอะไรต่อบวกหรือลบดูให้ดีลบนะเอาใครตั้งเอา3ตั้งเอา5ตั้งง่ายกว่ามองเห็นไหมเอา5ตั้งง่ายกว่านะเอา5ตั้งลบ3นะครับเพราะนั้นข้างซ้ายเราก็จะได้ x เดียวถูกไหมข้างขวาก็มีค่าเท่ากับ6ลบด้วยลบ30ก็คือบวก30คำตอบก็คือ x มีค่าเท่ากับ36ครับผมจบคิดอย่างนี้โอเคจัดไป